ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วนะคะเป็นเนื้องอกนอนท่าไหนก็ปวดนะคะโอเคถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีเรื่องของภาวะเนื้องอกมดลูกในขณะที่เราตั้งครรภ์นะคะอาการปวดหน่วงท้องเนี่ยเป็นอาการปกติที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า 1. การที่มีเนื้องอกมดลูกร่วมด้วยเลือดที่มาเลี้ยงที่มดลูกของเราค่ะจะเยอะกว่าคนที่ไม่มีเนื้องอกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาการปวดหน่วงตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งคือเกิดจากการที่เลือดมาเลี้ยงเยอะมันเหมือนมีการคั่งเลือดเราจะมีอาการปวดหน่วงๆอยู่แล้วที่ตัวมดลูกนะคะแล้วประการที่2ก็คือว่าการที่เรามีเนื้องอกมดลูกค่ะน้ำหนักของมดลูกก็จะเยอะกว่าคนที่ไม่มีเนื้องอกอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำหนักของมดลูกเยอะเราก็จะต้องรู้สึกเยอะนะคะก็ความรู้สึกก็จะเป็นปวดแล้วก็หน่วงอันนี้เป็นอาการปกติเลยนะคะไม่ต้องกังวลคือนอนท่าไหนก็เป็นหรือจะไม่นอนก็เป็นคือหมอว่าเป็นทุกท่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนนะคะถ้าคุณแม่จับสังเกตคุณแม่จะรู้ว่าอาการนี้มันเป็นตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าคุณแม่ถ้ามีอาการปวดถึงขั้นที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นรู้สึกปวดตลอดเวลาจนเราใช้ชีวิตเรารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะคะคุณแม่สามารถที่จะแจ้งคุณหมอที่ดูแลได้เลยนะคะว่าเรากำลังมีอาการแบบนี้นะคะเพื่อที่คุณหมอจะได้พิจารณานะคะในเรื่องของการให้ยาเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบบางตัวที่ใช้ได้ในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการหน่วงที่เกิดขึ้นจากก้อนเนื้องอกมดลูกได้นะคะยังไงหมอแนะนำให้คุณแม่ลองคุยกับคุณหมอดูนะคะแล้วก็ขอให้อาการเหล่านี้ค่ะบรรเทาลงในเร็ววันก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถามว่าต่อให้ใช้ยาไปแล้วเนี่ยอาการนี้จะหายแบบ 100% ไหมก็เป็นไปได้ไม่มากนะคะส่วนใหญ่จะบรรเทาได้แต่มันจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังไงเนื้องอกก็ยังอยู่กับเรานะคะไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วขนาดของเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขนาดของมดลูกเนี่ยมันโตขึ้นอาการเหล่านี้มันก็ย่อมที่จะมีในช่วงที่เราตั้งครรภ์ได้ตลอดเวลานั่นเองแต่อยากจะให้อาการที่เกิดขึ้นค่ะไม่เยอะจนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันและไม่ทำให้เรารู้สึกเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากก็แล้วกันนะคะขอให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสบายตัวแล้วก็สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เป็นอย่างดีก็แล้วกันยังไงอย่าลืมแจ้งคุณหมอนะคะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นค่ะ